กรมป่าไม้ลาวรายงานสถิติไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557เปิดเผยครับว่า10ปีที่ผ่านมาครับสปป.ลาวสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า2ล้านไร่เกือบทั้งหมดครับเป็นฝีมือของมนุษย์ที่ต้องการเผาเพื่อเปลี่ยนป่าเป็นแปลงเกษตรกรรมสำหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสถานีวิทยุลาวยูสเรดิโอ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์ได้รายงานข้อมูลของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและก็ป่าไม้เป็นสถิติความเสียหายของพื้นที่ป่าในสปป.ลาวจากเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557ถึงปี2565ทำให้ลาวต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปกว่า 3.2 แสนเฮกตาร์หรือกว่า2ล้านไร่พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่าในลาวที่เกิดขึ้นแต่ละปีมีรายละเอียดดังนี้ครับปี2557สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,275 เฮกตาร์ปี2558สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 23,370 เฮกตาร์ปี2559สูญเสียพื้นที่ป่ารวมกว่า 65,656 เฮกตาร์ปี2560สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,548 เฮกตาร์ปี2561สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 4,356 เฮกตาร์ปี2562สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 1,285 เฮกตาร์ปี2563สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,328 เฮกตาร์ปี2564สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 209,682 เฮกตาร์และปี2565ที่ผ่านมาครับสูญเสียพื้นที่ป่ารวม 2,886 เฮกตาร์สถิติพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ถึงกว่า 1.3 ล้านไร่เมื่อปี2564นั้นเป็นป่าที่อยู่ในแขวงอุดมไซมากที่สุดรองลงมาเป็นป่าในแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงพระบางและแขวงไสยบุรีส่วนในปีนี้ครับ2566ได้เริ่มปรากฏไฟไหม้ป่าขึ้นในหลายแขวงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับเช่นแขวงอุดมไซหลวงพระบางหลวงน้ำทาหัวพันไสยบุรีบริคำไซแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์โดยกระทรวงเกษตรกรรมและก็ป่าไม้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในปีนี้ตามข้อมูลของกรมป่าไม้พบครับว่าเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดเป็นการกระทำของมนุษย์ครับโดยทั้งเจตนาและไม่ได้เจตนาโดยสามารถแยกสาเหตุหลักออกมาเป็นดังนี้ครับ 1.เป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกินเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 2. เป็นการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่าและก็ล่าสัตว์ 3. เป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่เลี้ยงสัตว์และ 4. เกิดจากสาเหตุธรรมชาติเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นภายในพื้นที่ป่าซึ่งบรรดากิ่งไม้แล้วก็ใบไม้แห้งล้วนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online